โทษอัตราสูงมากนะครับโดยเฉพาะถ้ายักยอกทรัพย์เนี่ยจำคุกตั้งแต่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 ยักยอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยักยอกท่านบอกเลยครับอาตมาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่นะฮะ157มาแล้ว1ครับถ้าหากเกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนใหญ่จะเกี่ยวเรื่องเงิน147อีก1 147เบียดบังทรัพย์เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ครับอาตมาต้องทำตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเงินจะต้องฝากให้มันถูกต้องครับนะครับให้มันถูกต้องก็คือโดยหลักเขาหลักครับก็มีวยาวัจกรเจ้าวาดหรือถ้ามีกรรมการกรรมการนี้ไม่จำเป็นนะครับมีกรรมการวัดมีก็ได้ไม่มีก็ได้กฎหมายไม่ได้บังคับกฎหมายไม่ได้บังคับเพียงแล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามใจครับกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลที่อ้างว่าข้าใหญ่กว่าพระครับทีนี้กรณีที่วัดที่มีกิจการอะไรเยอะแยะไปหมดก็ตั้งเฉพาะเรื่องอ๋อตั้งเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องครับหมดวาระโลกครับแต่ตัวยืนพื้นเจ้าอาวาสกับวยาวัจกรวยาวัจกรเพราะว่าอะไรเพราะเขาเป็นเจ้าพนักงานครับตกหนักจะอยู่กับเขาครับเพราะอะไรกฎกระทรวงฉบับที่กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการดูแลสาธารณสมบัติปี2564ครับเขาระบุเป็นอำนาจหน้าที่ของวยาวัจกรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์วัดครับในการจัดทำบัญชีวัดแล้วคนที่จะดูว่าถูกหรือไม่ถูกคือเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไม่ได้มีหน้าที่หมามีที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีอยู่วัดหนึ่งครับขอสงวนนามอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิทอดกฐินเข้าป่าทีหนึ่งกับวัยยาวัจกรก็ขี้เมานะกรรมการวัดก็ตั้งมาสิบกว่าคนทอดพระป่าได้เงินมา 200,800 หักนู่นหักค่าลำวงหักค่าเล่านู่นนี่เหลือ 58,000 ครับ58,000 แล้วเอาเงินไปเก็บไว้ที่บ้านเมามาเลยเมามาเลยจะเบิกประตูพังกำแพงพังแทงน้ำไม่มีท่านเจ้าว่าต้องไปเปิดที่นู่นนะเจ้าว่าก็ไม่กล้าเพราะว่าได้เป็นคนในพื้นที่ครับฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีการร้องเรียนมาที่มูลนิธินะคือเราก็เห็นใจเจ้าว่านะครับเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่จริงแล้วไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็แสบที่นั่นนะไม่ที่นี่นะครับขออภัยไม่ที่นี่คนละที่นะครับคนละที่ครับที่นู่นนะแสบครับแสบจริงผมก็เลยมีหนังสือมาถึงสำนักพุทธมาถึงอำเภอเจ้าคณะอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดมาประชุมเลยครับไปดูในเพจมูลที่ทนายกองทัพธรรมมีผมไปจัดการเองเลยแล้วก็เรียกมาเลยเรียกวัยยาวัจกรวัยยาวัจกรไม่มาเมามีแต่กรรมการวัดมาถือบัญชีมาเลยมานั่งตรงนี้แหละผมก็ถามว่าที่คุณเนี่ยทำบัญชีวัดเนี่ยคุณใช้อำนาจอะไรผมถามว่าคุณใช้อำนาจอะไรอำนาจเนี่ยเป็นหน้าที่ของวยาวัจกรในการส่งให้กับสำนักพุทธโดยมีเจ้าอาวาสเซ็นคุณเคยทำไหมไม่เคยทำเลยแค่คุณพูดนี่ก็ผิดแล้วผมพูดอย่างนี้เลยนะแค่คุณพูดก็ผิดแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยเงิน 200,800 หักไปหักมาเหลือ 58,000 หักค่าลำบงค่านู่นค่านี่ค่าเหล้าค่าเบียร์หักสารพัดแล้วปล่อยดอกกู้ด้วยนะครับเขาไปปล่อยเงินกู้ด้วยปล่อยเงินกู้ด้วย นี่นะบังเอิญเรานิมนต์เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอมาครับปลดเลยผมสั่งให้ท่านปลดเลยครับปลดปั๊บตั้งเลยตั้งใครตั้งผมนี่ตั้งผมจริงๆนะตั้งผมเป็นวยาวัจกรตั้งเสร็จผมว่าบัญชีคืนหมดครับแล้วมาดูสุดท้ายครับผมก็ตั้งกรรมการชุดใหม่แล้วก็ฝ่ายกฎหมายฝ่ายเกี่ยวกับเนี่ยจัดการจัดระเบียบให้ทั้งหมดทอดกฐินพระป่าแม้แต่ทอดไม่ต้องทอดกฐินนะเอาทอดพระป่าครับ
400,000 กว่าปรากฏว่าเวลามีงานกฐินนะครับเวลามีงานพระป่าอะไรเนี่ยฮะที่เราจัดมาเนี่ยได้เต็มแม็กเลยนะไม่มีหักใครจ่ายมีโรงพานเรียบร้อยไม่มีลำวงไม่มีเฮอาปาร์ตี้ทุกวันนี้วัดนั้นสบายเลยท่านไปดูในเพจมูลที่ทนายกองทัพทำนะมีทุกวันนี้ผมก็ทำแท้งน้ำให้นะครับเอาคนมาทำแท้งน้ำกำแพงประตูทำให้หมดเลยแล้วพวกนั้นนะก็เป็นอยู่ในตำบล นี่แหละครับนั่งตาปิดเลยผมบอกเดี๋ยวผมจะดำเนินคดีให้หมดเลยที่คุณเอาเงินไปเนี่ยหายหัวหมดเลยเนี่ยครับผมบอกว่าท่านเจ้าวาดจะต้องใช้กฎหมาย157บอกเลยครับถ้าไม่ได้ไปแจ้งนู่นเลยแจ้งตำบลอำเภอจังหวัดไปแจ้งตำรวจเลยบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ยอมเอาเงินเข้าวัดผิดฐานถ้าเป็นกรรมการวัดก็ผิดธรรมดาครับยักยอกทรัพย์บุคคลธรรมดายักยอกสมุดเงินครับน่าเชื่อนะอยู่4ปีไม่เคยเห็นบัญชีวัดเลยมีแต่เศษกระดาษอันนี้เรื่องจริงนะท่านก็ไม่กล้าแล้วผมก็เลยบอกกับพระคุณเจ้าทั้งหลายนะครับท่านต้องเข้มแข็งถ้าท่านไม่เข้มแข็งขอประทานโทษท่านควรลาออกจากเจ้าวาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดเนี่ยท่านเป็นใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าคารวาสใหญ่กว่าเจ้าอาวาสใหญ่กว่ากรรมการวัดอำนาจเต็มในวัดเนี่ยแม้แต่เจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดยังไม่มีสิทธิ์ใหญ่เท่าท่านเลยแล้วทำไมท่านไม่รักษาสิทธิ์ของท่านครับเมื่อไรมีปัญหามีคนร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยครับเพราะฉะนั้นท่านกลับไปท่านต้องปฏิวัติท่านต้องบอกเลยไปดูในไลฟ์สดทนายอนันชัยเลยเนี่ยไปดูเลยในเพจมูลที่เพจทนายอนันชัยเจเดชเพจกฎหมายเนี่ยนะเนี่ยมาตรา157เนี่ยกฎหมายสมาคมว่าด้วยการจัดทำบัญชีงบดุลต้องเสนอสำนักพุทธด้วยต้องเสนอสำนักต้องเสนอด้วยต้องเจ้าว่ารับรองด้วยรับรองไม่ดีเป็นรับรองเท็จผิดผิดอีกผิดอีกยุ่งใหญ่เลยท่านอย่าทำเป็นเล่นไปนาท่านอย่าไปตามใจกำนันผู้ใหญ่หรือคณะกรรมการวัดนะครับเพราะเมื่อไหร่ท่านตามใจเนี่ยท่านขาข้างนึงอยู่ในคุกนะผ้าเหลืองเนี่ยช่วยท่านไม่ได้เลยผมจะบอกให้ตั้งแต่ปี59นะครับครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีศาลอาญาทุจริตแล้วศาลลงเต็มแม็กเลยนะครับศาลไม่ปานีนะผมจะบอกให้เพราะถือว่าท่านละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบท่านเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านคนในอบต.คนในตำบลหมู่บ้านแบกเงินกลับบ้านปั๊บท่านไปแจ้งความเลยบอกว่าเอามาคืนอยู่ที่วัดครับทรัพย์สินทุกอย่างต้องอยู่ที่วัดไม่ใช่อยู่ที่คณะกรรมการวัดท่านจำเอาไว้บัญชีวัดอยู่ที่วัดถ้าวัดไม่เอาบัญชีเก็บไว้เจ้าวาดโดน157เพราะท่านต้องทำบัญชีงบดุลส่งสำนักพุทธไม่เชื่อท่านถามสำนักพุทธดูว่าจริงไหมส่งไหมครับท่านเห็นไหมถามดูต้องส่งท่านแจ้งสำนักพุทธเลยบอกเนี่ยเขาไม่ยอมส่งเนี่ยทอกระถิ่นพระป่ามาไม่เงินเหลือสักบาทค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเสียเลยแล้วท่านรู้ไหมครับพระที่น่าสงสารที่สุดภาคไหนรู้ไหมภาคอีสานเพราะว่าภาคอีสานนี่ครับกว่าจะทำบุญน่ะคนไม่ใช่ว่าเราจะดูถูกนะคือพระนี่ก็อยู่ลำบากโดยเฉพาะสายพระป่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะพระป่าเนี่ยไม่มีเหตุและปัจจัยในการหาเงินถูกไหมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเงินเข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยครับเพราะนั้นท่านกลับไปนะครับท่านบอกให้กำนันผู้ใหญ่อปต.เจ้าหน้าที่ดูเทปของผมนะแล้วก็บอกเนี่ยอนันตชัยบอกถ้าท่านมีปัญหาท่านโทรไปหามูลนิธิมีเบอร์เดมูลนิธิทนายกองทัพธรรมท่านโทรมาเลยนะเดี๋ยวเราดำเนินแต่ท่านต้องร้องเรียนเป็นหนังสือนะร้องเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ท่านต้องร้องจริงนะท่านต้องขอว่าจริงนะถ้าท่านไม่จริงท่านโดน2เด้งเลยเพราะว่ามูลนิธิทนายกองทัพเนี่ยทำให้ท่านฟรีก็จริงแต่ถ้าท่านโกหกผมเอาเจ็บเพราะว่าผมต้องมาจัดบุคลากรมาช่วยเหลือท่านเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยกำนันผู้ใหญ่อะไรพวกเนี้ย
เอาสมุดบัญชีกลับเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เนี่ยอาตมาผิด157แล้วจะต้องทำบัญชีรับจ่ายส่งสำนักพุทธต้องทำเป็นรายเดือนด้วยแล้วส่งเป็นรายปีด้วยนะครับทำแล้วก็ส่งบัญชีรับจ่ายนะครับแล้วก็เงินเนี่ยต้องติด100,000ครับ100,000กฎกระทรวงข้อ7ครับเดิม 3,000ถ้าเกิด 3,000 ก็ไปเข้าบัญชีวัดแล้ววัดทุกวัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำบัญชีงบดุลให้สำนักพุทธหรอกครับแล้วสำนักพุทธท่านก็มีงานเยอะครับแต่โดยหลักการท่านต้องทำนะครับแล้วการทำบัญชีวัดเนี่ยควรจะมีการเบิกจ่ายหลายคนหน่อยนะครับแต่ต้องมีท่านเจ้าวาดเป็นหลักครับก็คือเงิน100,000เนี่ยเก็บเงินสดไว้ที่วัดก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดนั้นได้เข้าบัญชีแล้วที่สำคัญนะครับช่วงรอยต่อระหว่างเจ้าอาวาสรูปเก่ากับรูปใหม่เนี่ยนะครับอำนาจหน้าที่ของไวยาวัจกรอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัดชุดเก่าหมดนะครับไม่ใช่ว่าตกทอดมาชุดใหม่นะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่มรดกตกทอดนะครับพออำนาจเจ้าอาวาสรูปเก่าไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดรูปใหม่จะต้องมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรคนใหม่หรือจะแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ชุดเก่าไม่เกี่ยวหรือท่านเห็นว่าชุดเก่าดีก็ตั้งไปแต่อำนาจจบครับได้แล้วแต่งตั้งตามที่ผมบอกนะกรรมการวัดแต่งตั้งเฉพาะเรื่องเฉพาะราวครับเฉพาะงานมีงานประจำปีเราแต่งตั้งกรรมการงานประจำปีนี่ฝ่ายการเงินนี่ฝ่ายมรดกหมดก็หมดอย่าไปผูกพันถ้าผูกพันเมื่อไหร่ตามันจะโตกรรมการอัตราโตเพราะเงินมันเยอะไอโอสนุกมากมีเคส5 ใบ 5 ใบเลย5ใบครับหลวงพ่อ5ใบครับ5ใบทั้งทำมายุทธ์และมหาธิกายครับไปดูเรื่องเขาวัดเขาปกล้นนะฮะที่ผมไปทลายมานี่แหละที่บ้านมีอ่ะไปดูว่าเรื่องนี้แหละครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องถือใบสุทธิของคณะธรรมยุทธครับแล้วก็นับพรรษาใหม่จะมาถือสองนิกายไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคณะธรรมยุทธเราเนี่ยเวลาใครจะลงอุโบสถปาฏิโมกข์เนี่ยนิกายอื่นเราเขาไม่เข้าไม่ใช่เหรอครับมาฟังใช่ไหมครับจะมีเฉพาะคณะธรรมยุทธเราครับผมครับผมเป็นนานาสองว่าครับครับพัทธสีมาที่ผูกครับผมในพัทธสีมาในวิสุงคัมมสีมาสวดยติครับต้องสวดยติต้องนับภาษาใหม่ต้องนับภาษาใหม่ครับเขาเรียกว่าทันหีกรรมก็คือทำให้มั่นครับต้องบวชใหม่พูดง่ายๆว่าก็คือบวชใหม่นั่นแหละครับเหมือนต้นวงของคณะธรรมยุทธเราพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงทำทันหีกรรมหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนใช่ไหมฮะครับทำให้มั่นต่ออ๋อครับครับไม่นับใหม่ก็คือต่อเนื่องกันไปเลยใช่ไหมครับก็คือทำให้มั่นแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือการยัตติใหม่ก็คือการบวชใหม่นั่นเองครับก็ต้องเอสาหะเพราะว่ามานิกายก็บทอุกาสะอ๋อครับเดิมถ้าเป็นมานิกายภาษาแก่ครับใช่ครับวัดพระพุทธแสนธรรมที่สระบุรีครับผมครับขอเรียนถามว่ามีคนบางกลุ่มมาทำกิจกรรมในวัดโดยไม่บอกกล่าวเจ้าวาดมีความผิดหรือไม่สมควรหรือไม่ขอความรู้บ้างบุกลุกเลยครับผมตอบเองครับคืออย่างนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกว่าในวัดเราเนี่ยเจ้าวาดใหญ่สุดถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามเนี่ยที่ไม่รับอนุญาตแล้วเราเชิญให้เขาออกเขาไม่ออกท่านไปแจ้งความเลยมีความผิดฐานบุกรุกนะบุกรุกโทษหนักด้วยครับถ้าไปแจ้งได้เลยครับถ้าไม่ต้องไปกลัวหรอกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา38เขาระบุชัดว่าเจ้าวาดเนี่ยมีอำนาจในการที่จะให้บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ที่ไม่อยู่ในโอวาทเนี่ยออกไปเสียจากวัดหรือมีคำสั่งให้ออกไปจากวัดเป็นอำนาจของท่านตามมาตรา38ครับพรบคณะสงฆ์ใช่ครับพรบสงฆ์ฮะอันนี้ให้ออกได้เลยนะครับให้ออกได้เลยครับท่านใช้อำนาจตามพรบ.สงฆ์มาตรา38ครับ
ถ้าไม่ออกก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขัดคำสั่งด้วยขัดคำสั่งในฐานะที่ให้สั่งให้ออกเสร็จแล้วเขาจะมีความผิดฐานบุกรุกด้วยใช่แล้วถ้ามาด่าเจ้าวาดหรือพูดจาดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานดีครับก็คือเจ้าวาดเป็นเจ้าเล่นได้ทุกดอกกฎหมายคุ้มครองครับวัยวจกรหรือมัคทายกทำหน้าที่อุปถัมภ์วัดช่วยเหลือทางวัดโดยไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นทางการกับได้รับแต่งตั้งเป็นทางการอำนาจหน้าที่ต่างกันอย่างต่างครับอันนี้ต่างแน่นอนใช่ครับก็อย่างนี้ครับมัคทายกกับวัยวจกรเถื่อนถ้าหากว่าไม่ได้แต่งตั้งตามที่ผมบอกมาทั้งหมดเถื่อนจะกี่สิบปีก็เถื่อนเพราะว่าเจ้าคณะอำเภอไม่อนุมัติแล้วไม่ได้ประชุมสงฆ์กันให้วัดให้คณะสงฆ์ภายในวัดอนุมัติเถื่อนแล้วจะมีความผิดฐาน14145คืออ้างตนเป็นเจ้าพนักงานนะ145ครับหลวงพ่อแล้วก็เจ้าว่าก็จะเป็น11157นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจหน้าที่ก็ไม่มีนะครับถ้าแต่งตั้งไม่ถูกไม่มีก็คือเถื่อนนะครับวยาไว้ก่อนเถื่อนแล้วเวลายักยอกก็ยักยอกธรรมดาไม่ได้ยักยอก147อัตราโทษที่สูงกว่ากรรมการก็เหมือนกรรมการเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานนะครับเวลายักยอกทรัพย์ก็ยักยอกธรรมดาตามกฎหมายอาญาหรือทำอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานและกรรมการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนะครับอย่าคิดว่ามีนะกฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีกรรมการนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าว่าจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่มัคทายกก็ส่วนไม่มีตำแหน่งอยู่แล้วเป็นคนนำไงเป็นคนนำส่วนทำบุญครับพรหมมาจโรกาแต่ว่าบางวัดเนี่ยวิยาวิจกรแต่ถ้ามัคทายกเป็นเขาเข้าใจท่านมัคทายกหรือมัคทายกท่านมัคทนายกก็ได้นะฮะมัคทายกครับทายกทายิกาครับครับความหมายเดียวกันนะฮะก็คือเป็นผู้พานำเหมือนกันครับผมถามว่ามี2คำถามนะครับอันนี้น่าสนใจครับ1วัดให้ผู้อื่นเช่าที่วัดเก็บเงินค่าจอดรถกับ2วัดเก็บค่าจอดรถเองต่างกันอย่างไรทั้ง2กรณีต้องเสียภาษีหรือไม่เสียครับเอาง่ายๆมหาหมีไอ้นี้เรื่องจริงนะวัดใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางขายของเนี่ยสรรพากรมาเดินดูเนี่ยวัดเสียนะครับเพื่อวัดมีรายได้ครับเหมือนบุคคลธรรมดาเลยครับผมมีรายได้นะครับผมต้องเสียภาษีถ้าไม่เสียทั้งค่าปรับเงินเพิ่มผิดกฎหมายอาญาอีกครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติปี62นะครับเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับในมาตรา8เขาระบุชัดครับว่ากรณีที่พักสงฆ์วัดแล้วก็ที่ธรณีสงฆ์ในวัดเนี่ยนะครับเฉพาะที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางเก็บจัดเก็บรายได้เนี่ยได้รับการยกเว้นครับก็คืออยู่ไปแต่ถ้าได้รับการจัดสรรแล้วมีการได้รับประโยชน์จากที่ดังกล่าวต้องเสียภาษีครับค่าเช่าเนี่ยค่าเช่าตลาดนัดเสียครับมีที่เพชรบูรณ์เสียไม่ได้เลย60,000ได้80,000แล้วเก็บย้อนหลัง80,000แล้วคำถามเนี่ยนะครับมันสามารถวินิจฉัยได้อีกเรื่องนะครับก็คือว่าให้เขามาเช่าเก็บเงินค่าจอดรถกับวัดเก็บเองเนี่ยสรุปว่าเสียภาษีทั้งสองรายการแต่อันตรายตรงไหนรู้ไหมครับถ้าวัดดำเนินการเองเนี่ยวัดก็จะรู้ว่าเราทำอะไรลงไปใช่เราก็จะประเมินภาษีได้ง่ายเราจะเสียถูกครับแต่ถ้าให้เขามาเช่าเนี่ยเขาอาจจะมีการไปจัดสรรที่เพื่อที่จะให้ดำเนินการในการเช่าช่วงต่อครับมันจะกลายเป็นภาษีทับซ้อนแล้วเขาจะมารวมเก็บกับวัดทั้งหมดอันตรายนะครับให้ระวังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้วัดควรจะดูแลเองครับถ้าเป็นพื้นที่ตั้งวัดนะครับยกเว้นเป็นที่ธรณีสงฆ์ที่วัดไปดูแลไม่ได้เพราะว่าไปมีปัญหาหมาหมีคืออย่างนี้ที่เขาถามเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้คนที่มาเก็บค่าที่จอดรถส่วนใหญ่ก็เป็นคนวัดคนข้างวัดคนในวัดคนนอกวัดใช่ไหมเจ้าว่าท่านก็ลำบากใจไงลำบากใจใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับไอ้คนนอกมาจัดเก็บเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก
ถ้าหากว่าไม่ทะเลาะกันแต่เมื่อไหร่ที่มันทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยเกิดสมกรเกิดอบต.รู้เนี่ยอบต.รู้นะเขาก็จะเก็บย้อนหลังเก็บย้อนหลังเพราะว่าถือว่าวัดมีรายได้มีรายได้นะครับอะไรก็ตามที่วัดมีรายได้เนี่ยเก็บเสียภาษีหมดเสียภาษีเสียภาษีหมดเพราะฉะนั้นมันต่างกันที่ว่าถ้าเป็นคนนอกเก็บเราไม่สามารถควบคุมรายได้ได้ควบคุมไม่ได้เราไม่รู้แต่ถ้าวัดเก็บเราควบคุมได้ควบคุมได้โดยใครควบคุมเราอาจจะตั้งกับ